เจ็บอ๋อผมทำงานโรงงานครับแล้วผมก็ไปผ่าตัดหลังมาหมอนรองกระดูกอักเสบครับมันหลังแข็งเลยครับแบบก้มไม่ได้ทันทีเลยล็อกตัวเองเลยอัตโนมัตินะครับก็คิดอยู่เหมือนกันกลัวมันจะเดินไม่ได้ครับผมผ่าตัดใช้เงินไปประมาณ 200,000 บาทครับเงินเก็บก็เริ่มหมดไปครับพักฟื้น3เดือนไม่มีรายได้เลยครับแฟนผมทำงานคนเดียวครับสงสารครับสงสารก็เลยต้องมีแรงผลักดันที่ต้องสู้ครับพยายามหัดเดินนะครับแถวบ้านอะไรเงี้ยแถวหออะไรเงี้ยครับแล้วก็พอเราเริ่มแข็งแรงแล้วก็หารับจ้างมองดูว่ามันมีรับจ้างตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วพอดีคนรู้จักกันเนี่ยเขาขายลูกชิ้นผมก็เลยมารับจ้างขายครับแล้วผมก็อยากจะเปลี่ยนอาชีพใหม่ก็เลยลองมาขายกะเพราดูครับผมก็เลยใช้เงินก้อนสุดท้ายลงทุนเปิดร้านขายกะเพราครับสวัสดีครับผมเป็นเจ้าของร้านกะเพรา20นายองค์ครับขายตรงนี้มา3ปีกว่าแล้วครับตอนแรกก็กลัวนะครับกลัวว่าจะขายไม่ได้อะไรเงี้ยแต่พอขายวันแรกขายดีมากเลยครับเสียงตอบรับดีจากลูกค้าตอนนั้นผมก็เปิดร้านประมาณบ่าย2นี่แหละครับขายประมาณ6โมงน่าจะได้ครับ6โมงวันแรกผมขายคนเดียวนะครับขายไม่ทันเลยครับลูกค้าก็ต้องใส่ถุงเองหยิบช้อนเองอะไรเงี้ยแล้วผมก็ผัดลูกค้าก็ยืนรออะไรเงี้ยครับเกินความคาดหมายมากครับแล้วก็มีกำลังใจแล้วก็สู้ต่อมาจนถึงทุกวันนี้ครับให้แฟนออกงานมาช่วยขายครับตอนแรกแฟนก็ยังไม่เชื่อไงเราก็ลองทำให้ดูว่ามันได้จริงนะแต่มันได้ไม่มากแต่มันก็ไม่แย่ครับอยู่ได้ผมคิดว่าถ้าขายปริมาณมากๆมันก็อยู่ได้ครับทำซอสกะเพราเองครับใช้ง่ายคือใส่พริกใส่กระเทียมอร่อยเลยครับเหมือนกันลูกค้าครับใส่ตัวเดียวกันหมดเลยเราใช้ความรู้สึกครับแล้วก็ปรุงเอาอะไรเงี้ยให้มันได้รสชาติที่เราชอบครับอันนี้เป็นรวมทะเลครับเติมน้ำไปหน่อยนะครับล้วนไก่ครับมันจะใส่ไก่ปลาหมึกกุ้งครับเราใช้ไม่ไก่ชิ้นนะครับไม่ใช่ไก่สับจากนั้นเราก็ใส่กุ้งกับปลาหมึกลงไปแล้วก็ล้วนให้มันสุกครับแล้วเราก็รินน้ำทิ้งครับให้มันแห้งนะครับแล้วก็ใส่พริกครับพริกสดแล้วก็พริกแห้งครับแล้วก็กระเทียมครับผมว่ามันอร่อยกว่าครับแล้วก็ใส่น้ำมันหอยครับแล้วก็น้ำปรุงแล้วใส่ซีอิ๊วครับแล้วเราก็ใส่กะเพราครับเรียบร้อยแล้วครับกะเพราหมู20บาทครับกะเพราเครื่องใน20บาทครับกะเพราหมูกรอบ25ครับกะเพราไก่20บาทครับกะเพราหน่อไม้20บาทครับกะเพราเป็ด20บาทครับหมูกระเทียม20บาทครับรวมทะเลนี่25บาทครับมีไข่ดาวเป็นไข่เป็ดนะครับใบละ7บาทครับหมูกรอบก็ห่อละ25บาทครับให้หมูกรอบมีหลายราคาครับมีหมูกรอบ2ชั้นแล้วก็3ชั้นอะไรเงี้ยถ้า3ชั้นราคามันจะสูงแต่ถ้าเราทำไม่ดีมันก็จะเหนียวจะแข็งครับแต่หมูกรอบผมมันจะกรอบแล้วก็นุ่มครับลูกค้าจะติดใจครับผมมันกรอบดีครับไม่เหนียวเก็บไว้ก็อร่อยเหมือนเดิมครับรสชาติคงที่หมูกรอบของเราวันละ50โลครับข้าวใช้วันละ1กระสอบครับประมาณ50โลยอดขายประมาณ10,000กลางๆต่อวันครับเพราะผมเริ่มขายคือลูกค้าคือจะรู้ว่าผมจะมาประมาณบ่ายโมงเงี้ยคือคนไม่ได้ทำงานหรืออยู่บ้านเขาก็มาซื้ออุดหนุนผมครับอร่อยครับเน้นกะเพราหมูกรอบกะเพราหมูกรอบอร่อยเยี่ยมเลยครับสุดยอดครับร้านนี้ส่วนมากก็ลูกค้าประจำครับพนักงานแล้วก็นักเรียนครับก็กินบางคนก็กินเป็นปีก็กินเดิมๆเงี้ยครับได้ครับประมาณห่อละ2บาทหรือ3บาทอะไรเงี้ยครับเราขายปริมาณเยอะครับซื้อของเยอะครับเช้านี่ผมพกไป 8,500 นะของสดนะหมดเกลี้ยงทุกวันครับเราเข้าใจลูกค้าครับว่าลูกค้าต้องการอะไรของแพงเขาก็ไม่อยากกินนะครับของถูกแล้วคุ้มค่าแล้วก็ดีครับต้องทำให้มันดีครับครับครับคนแบบไร้บ้านครับผมนอนใต้สะพานอะไรเงี้ยเขาก็ขอข้าวเราก็ให้มาทุกวันครับมีแล้วมีคนพิการเขาเราก็ให้ตลอดครับคนไม่มีกินแล้วขอเราก็ให้มันน่าสงสารเงี้ยพอดีเขาไม่มีโอกาสจะได้กินอะไรเงี้ยผมก็ดีใจครับที่ลูกค้าตอบรับดีมากๆครับผมอยากให้คนแบบว่ารู้ขึ้นมาสู้ครับพูดแล้วต้องลองทำดูครับถ้าไม่ทำมันก็ยังไม่สำเร็จครับทุกวันนี้ผมก็ยังใส่แบ็คซัพพอร์ตอยู่นะครับคือไม่ใส่มันก็ปวดเมื่อยอยู่แล้วครับปกติอะไรเงี้ยมันก็ปวดเมื่อยไม่ได้สบายเหมือนคนทั่วไปหรอกครับอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้ดีนะครับใช่ครับมีผลต่อการทำอาหารกินแล้วก็ครอบครัวครับอยู่ที่อยุธยาครับประตูน้ำพระอินทร์ครับตรงสะพานลอยพอดีนะครับใกล้อนามัยครับอนามัยพระอินทร์ราชา